การผลิตคอนเทนต์ในปัจจุบันมีพัฒนาการในเนื้อหาและวิธีการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นรวมทั้งมีการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยและต้องยอมรับว่าคลิปวิดีโอเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการดึงดูดความสนใจสูงกว่าสื่อชนิดอื่นผู้ผลิตคอนเทนต์หลายเจ้าจึงมักจะสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นวิดีโอในเนื้อหาของตัวเองอยู่เสมออาชีพนักตัดต่อวิดีโอหรือวิดีโอเอดิเตอร์เป็นอาชีพที่ดูแลงานในส่วนนี้คนในสายอาชีพนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องการร้อยเรียงภาพและเสียงประกอบเข้ากันเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์เพื่อถ่ายทอดตามที่ได้วางแผนเอาไว้แต่เชื่อหรือไม่ปัจจุบันนักตัดต่อแต่ละรายมักจะต้องเสริมเขี้ยวเล็บในตัวเองด้วยการเสริมทักษะด้านอื่นในสายงานโปรดักชันเข้าไปด้วยโดยหลายเหตุผลประกอบกันหนึ่งในนั้นก็เพราะตลาดมีความต้องการคนตัดต่อที่สามารถทำอย่างอื่นไปพร้อมกันได้ด้วยในสายงานการผลิตสื่อตัดต่อจะอยู่เป็นไม้ผลัดสุดท้ายหรือที่เรียกว่า post production ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังการผลิตงานภาพและเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์บล็อกภาพยนตร์โฆษณาสารคดีหรือแม้แต่วิดีโอคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์ทั่วไปเป็นหนึ่งใน3ขั้นตอนการผลิตสุดทินที่ชิ้นงานในแต่ละชิ้นจะมารวมอยู่ในขั้นตอนนี้โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมการผลิตหรือ pre-production ขั้นการผลิตหรือ production และสุดท้ายขั้นหลังการผลิตหรือ post-production ที่เราจะต้องนำภาพรวมคอนเซปต์ภาพและเสียงทุกช็อตมาร้อยเรียงต่อกันจนเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์พร้อมปรับแต่งภาพและเสียงให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ในขั้นแรกด้วยความที่ส่วนงานทั้งหมดตั้งแต่คิดถ่ายตัดมารวมอยู่ตรงหน้าคนทำงานตัดต่อจึงไม่แปลกเลยที่คนตัดต่อจะมีทักษะอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อให้การทำงานนั้นไหลลื่นมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะการซึมซับในรายละเอียดงานบวกกับใจรักทำให้เกิดการเรียนรู้โดยปริยายยิ่งเฉพาะการทำงานในยุคดิจิทัล 4.0 ที่ตลาดมีความต้องการทักษะในแบบ multitasking skill โดยสังเกตได้จากประกาศรับสมัครงานที่ปัจจุบันคนจะหางานตัดต่อต้องมี2ทักษะเป็นอย่างน้อยเช่นถ่ายวิดีโอและตัดต่อได้ตัดต่อและเขียนบทได้หรือตัดต่อและทำกราฟิกเบื้องต้นได้ซึ่งทักษะต่างๆที่เพิ่มเข้ามาล้วนเป็นทักษะที่อยู่ในสายการผลิตงานโปรดักชันทั้งสิ้นอาจจะเป็นเพราะพัฒนาการของคนตัดต่อหรือเพราะปากกัดตีนถีบก็ตามทำให้เราได้เห็นคนทำงานภาคสนามหลายสายงานต้องใช้งานหลายทักษะในคนๆเดียวทั้งคิดถ่ายและตัดยกตัวอย่างอาชีพผู้สื่อข่าวปัจจุบันนั้นมีให้เห็นหลายสำนักที่ผู้สื่อข่าวสามารถนำเสนอข่าวได้ถ่ายภาพเป็นและนำมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอได้ก่อนจะส่งกลับไปออกอากาศที่สถานีของตนซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันแทบจะเป็นมาตรฐานของคนทำงานตัดต่อที่ต้องพ่วงทักษะอื่นที่มีรายละเอียดไม่มากนักเข้าร่วมไปด้วยแต่ก็ต้องย้ำกันตรงนี้ด้วยว่าเป็นงานที่มีรายละเอียดไม่มากหรือปริมาณที่ไม่มากเพราะถ้าเป็นงานผลิตภาพยนตร์ที่ต้องการรายละเอียดงานและปริมาณงานมหาศาลในแต่ละตำแหน่งคงไม่ไหวแน่ถ้าคนคนเดียวจะต้องทำหลายอย่างสำหรับงานออนไลน์ที่ปัจจุบันนั้นต้องการคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอสูงมากส่วนใหญ่จะเป็นงานเหมาโดยผู้ว่าจ้างจะไม่ทราบว่าผู้รับงานมีวิธีการทำงานอย่างไรถ้าจ้างตัดต่อก็คิดราคาตัดต่ออย่างเดียวถ้าหากมีตัดต่อพร้อมทำกราฟิกก็บวกราคาค่าจ้างทำกราฟิกเพิ่มซึ่งถ้าคนตัดต่อทำกราฟิกเป็นก็สามารถรับไว้ทำเองและรับค่าจ้างทั้งสองส่วนได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนตัดต่อด้วยแต่สำหรับการทำงานจริงๆยังมีเรื่องที่ต้องระวังสำหรับคนตัดต่อที่ทำได้หลายงานหลายทักษะคืออาจทำให้ลูกค้าสับสนเวลาเรานำเสนอผลงานและเราอาจถูกมองว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังแนวทางแก้ไขการทำได้หลายทักษะมีโอกาสให้เราได้งานหรือมีโอกาสรับเลือกงานให้ทำมากขึ้นดังนั้นจงนำเสนอผลงานในเรื่องตัดต่ออย่างเดียวไม่ต้องลงรายละเอียดเรื่องอื่นแต่สามารถลงไปในลักษณะการรับงานแบบครบวงจรว่านอกจากตัดต่อได้เรายังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกก็จะทำให้เป็นตัวเลือกที่ลูกค้าไม่ต้องจ้างหลายคนเพื่อทำหลายงานทั้งหมดเป็นอาชีพตัดต่อที่พ่วงทักษะอื่นเข้ามาด้วยก็จะทำให้การรับงานมีความยืดหยุ่นมีโอกาสเหนือคู่แข่งโดยเฉพาะตัดต่อฟรีแลนซ์ในยุคดิจิทัลที่ทักษะอย่างเดียวคงไม่พอขอมัลติทัสกิ้งเป็นต่อกว่า